ผมพยายามจะบอกมาหลายรอบแล้วว่าผมคิดว่ามาตรฐานของศาลตอนนี้มีปัญหาแต่เดี๋ยวเขาก็จะไปบอกว่าศาลที่ยกฟ้องนี่แหละไม่มีมาตรฐานเข้าใจว่าเดี๋ยวไอ้พวกฝ่ายรัฐบาลพวกอะไรเขาก็บอกว่าทำไมศาลยกฟ้องอะไรแต่จริงๆมาตรฐานของศาลที่ยกฟ้องเนี่ยถูกจริงๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายคดีนะฮะที่เฮ้ยทำไมสั่งเอาผิดอ่ะเราก็ยังงงๆเลยว่าทำไมต้องสั่งเอาผิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้ใครติดโควิดมันไม่มีใครติดโควิดตายอย่างที่ชุมนุมใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ป้องกันกันหมดแล้วสมัยนั้นก็เห็นว่าเข้าห้างยังแบบยังอาจจะอันตรายกว่าอีกตำรวจก็ไม่กล้าที่จะไม่จับไงทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าพรก.ฉุกเฉินไม่ได้มีไว้คุมม็อบแต่ถ้าจะไม่ใช้ก็เกรงว่าตัวเองเนี่ยจะถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษดังนั้นก็เลยกวาดจับไว้ให้หมดแล้วก็ผลักภาระไว้ให้ศาลว่าศาลจะเป็นข้อหาพื้นฐานเป็นข้อหาพื้นฐานแล้วก็ผลักภาระไปให้อยู่ในดุลพินิจของอัยการแล้วก็ให้เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างมาผสมอย่างคดีนี้มีตั้งเยอะไงฮะนี่พรบจราจรพรบชุมนุมพรบควบคุมการโฆษณาการใช้เครื่องขยายเสียงเวลาเขาใช้พรกฉุกเฉินเขาไม่ใช้พรกชุมนุมนะครับแต่ตำรวจยัดเข้ามาหมดเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมช่วงที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับคนที่จะไปชุมนุมในที่ต่างๆเนี่ยถูกแจ้งดำเนินคดีมาตรานี้เนี่ยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็ววันนี้ศาลแขวงดุสิตนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ลูกเกดเนี่ยนะครับเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีของพรรคก้าวไกลนะครับเขาถูกพนักงานสอบสวนใช่ในย่านนั้นเลยนะฮะยื่นฟ้องฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบชุมนุมพรบการจราจรพรบควบคุมโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงในฐานะที่เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะกรณีการจัดชุมนุมที่มีแฮชแท็กว่าขีดเส้นตายไล่เผด็จการที่ถนนราชดำเนินกลางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่คือเมื่อปี63ฮะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมครับก็ศาลได้อ่านคำพิพากษาเมื่อเวลาประมาณ 10:00 นแล้วก็เรียกจำเลยและทนายความไปบอกว่ายกฟ้องทั้ง4ข้อหาครับศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการออกพรกฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพบางประการซึ่งย่อมทำได้เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมแต่ไม่ใช่นำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโอ้อันนี้ชัดเจนมากชัดมากครับโดยบังคับใช้พรกฉุกเฉินต้องเป็นไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19ไม่ใช่เพื่อปราบปรามชุมนุมผู้ชุมนุมหรือการชุมนุมอย่างไร้เหตุผลอีกทั้งการยกระดับในระดับการป้องกันโควิด-19ในพื้นที่ชุมนุมขนาดเขตนั้นขณะนั้นเป็นอะไรเรียกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยังไม่ถึงขนาดเสี่ยงต่อการแพร่โรคคือทุกครั้งที่เขาจัดม็อบเราก็จะมีการใช่ไหมครับก็ต้องใส่หน้ากากแล้วมันก็จะมีการมีน้ำยาอะไรต่างๆมีการวัดอุณหภูมิอยู่แล้วใช่ไหมฮะสถานการณ์ติดเชื้อขนาดนั้นก็เป็นศูนย์ใช่ไหมฮะในคำเบิกความของพยานโจทก์ที่อ้างว่าจำเลยปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงเกินกว่าระยะเวลาที่ขออนุญาตแต่ศาลมองว่าในการชุมนุมมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่าหมื่นคนถ้าไม่ใช่เครื่องขยายเสียงก็ควบคุมมวลชนได้ยากไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญพิพากษายกฟ้องอันนี้ชัดเจนศาลนี่เที่ยงตรงมากในเรื่องนี้ในคดีนี้ครับครับแบบนี้กลายเป็นว่าเราที่เคยพูดกันว่าพรกฉุกเฉินเอามาคุมม็อบไม่ใช่คุมโรคมันก็ยิ่งชัดเจนใช่ไหมครับลูกเกดบอกว่าดีใจที่ตื่นเต้นอยู่เสมอกับคำพิพากษายกฟ้องพรกฉุกเฉินเพราะว่าตั้งแต่ที่โดนคดีมายังไม่เคยมีคดีไหนที่ศาลพิพากษาให้มีความผิดเลยในเรื่องพรกฉุกเฉินนะฮะต้องบอกว่าดีใจที่ศาลจะฟ้องทุกข้อกล่าวหาคิดว่าเป็นแนวคำพิพากษาในเรื่องนี้ของศาลที่เนี้ยนะศาลดุสิตเนี่ยอันนี้คือศาลแขวงดุสิตนะฮะเป็นแนวทางที่ดีคาดหวังว่าผู้พิพากษาศาลอื่นๆน่าจะลองศึกษาแนวทางของศาลนี้คือพรกฉุกเฉินนี้โดยส่วนใหญ่ทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดเนี่ยยกฟ้องนะฮะแต่มีบางศาลนะหรือว่าไอ้บางทีอัยการสั่งไม่ฟ้องก็มีแต่มีบางศาลหรือบางพื้นที่ที่อัยการสั่งฟ้องแล้วมีความผิดด้วยซึ่งยังอุทธรณ์สู้กันอยู่ก็มีแต่ว่าที่ลูกเกดโดนเนี่ยคือลูกเกดไม่เคยโดนเลยยังไม่เคยโดนเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คุณชนทิชาก็บอกว่าการบังคับใช้เครื่องขยายเสียงเป็นข้อหาที่สู้ยากที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะยกในข้อหานี้ศาลให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่มันเลยมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมันแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมชุมนุมกับการควบคุมโรคโควิด-19มันไม่ได้ขัดแย้งกันครับก็จริงๆแล้วก็คือในขณะในวันเดียวกันนะฮะนอกจากคดีนี้แล้วที่ศาลนนทบุรีเนี่ยพิพากษาจำคุก
ไบรท์ชินวัตรนะฮะกับพวก2คนจำคุกคนละ2ปีปรับคนละ 30,000 บาทข้อหาทำให้เสียทรัพย์พ่นสีป้ายสารกลางม็อบจังหวัดนนทบุรีเมื่อม็อบ28พฤศจิกายน63ทั้งคู่ให้การรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกคนละ1ปีปรับคนละ 15,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีก็อาจจะไม่โดนขังคุกแต่ผมก็คิดว่าเอคือจริงๆอะไรนะฮะพ่นสีป้ายสารกลางติดคุก2ปีเลยเหรอทำลายทรัพย์สินทางราชการอันนี้หนักครับคือมันแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่ความผิดทางอาญาที่ผลคือความผิดทำให้เสียทรัพย์โดยทั่วไปแล้วมันก็เหมือนแบบใครมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะชดใช้อ่ะพ่นสีนั่นน่ะพ่นสีประชาธิปัตย์อ่ะมีคดีพ่นสีที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ด้วยใช่ป่ะใช่ใช่คดีนึงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นช่วงปี64ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนั้นยกฟ้องไหมคะหรือว่าไม่ยังอยู่แล้วเป็นเหตุถอนประกันของไผ่ด้วยช่วงนั้นที่เอาไปใช้ถอนประกันไผ่ภูมิใจไทยก็โดนเลยครับแต่เข้าใจว่าเป็นเอาเหตุที่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เอาที่ภูมิใจไทยครับอันนี้คือผมพยายามจะบอกมาหลายรอบแล้วว่าผมคิดว่ามาตรฐานของศาลตอนนี้มีปัญหาแต่เดี๋ยวเขาก็จะไปบอกว่าศาลที่ยกฟ้องนี่แหละไม่มีมาตรฐานก็เลยว่าเดี๋ยวไอ้พวกฝ่ายรัฐบาลพวกอะไรเขาก็บอกว่าทำไมศาลยกฟ้องอะไรแต่จริงๆมาตรฐานของศาลที่ยกฟ้องเนี่ยถูกจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายคดีนะฮะที่เฮ้ยทำไมสั่งเอาผิดอ่ะเราก็ยังงงๆเลยว่าทำไมต้องสั่งเอาผิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้ใครติดโควิดมันไม่มีใครติดโควิดตายอย่างที่ชุมนุมใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ป้องกันกันหมดแล้วสมัยนั้นก็เห็นว่าเข้าห้างยังอาจจะอันตรายกว่าอีกใช่ไหมแต่ว่ามันจะเห็นอย่างนี้ด้วยแม้แต่มาตรฐานเรื่อง112เรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นหลายศาลดีนะหลายศาลมีลักษณะที่ดีคือบางทีก็เขาก็ให้ประกันคือส่วนใหญ่ให้ประกันเกือบทั้งหมดให้ประกันแล้วก็จะมีแบบคล้ายกับว่าอันไหนที่เห็นว่าไม่เข้าข่ายจริงๆก็ยกฟ้องเลยไม่มีมันอะไรแบบคล้ายๆว่าแต่อันไหนเข้าข่ายก็ว่ากันไปอะไรพิจารณากันไปอันนี้คือลักษณะ ของศาลเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่าไอ้การต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สะเทือนนะ มันสะเทือนอยู่เหมือนกันคือมันทำให้มันมีผู้รักษารุ่นใหม่ที่ผมเราจะสังเกตเห็นตามศาลชั้นต้นอะผู้รักษารุ่นใหม่ที่เขามีความเที่ยงธรรมเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าหลายๆคดีมันยังไปอยู่กับระดับผู้ใหญ่อยู่กับระดับรองอธิบดีอะไรเงี้ยเช่นการให้ประกันอะไรพวกนี้มันอาจจะมีคำถามว่าคนที่แจ้งข้อกล่าวหานี้หรือว่าคนที่มีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหานี้ในช่วงการชุมนุมโดยเฉพาะพรก.ฉุกเฉินเนี่ยแล้วศาลชี้ว่าเป็นไม่ใช่เหตุที่จะมาใช้ในประเด็นการเมืองมันควรมีความผิดไหม ฟ้องกลับมีการพูดถึงการฟ้องกลับด้วยพี่ถึกตำรวจส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าเขาทำได้ไงมันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่พอถึงเวลาเขาก็จะบอกว่ามันก็จะไปอ้างเหตุประจำที่บอกว่าไม่มีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแต่มันอยู่ที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่คุณเอาผิดไม่ได้เลยคือตอนที่มีม็อบถี่ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีอ่ะเรียกได้ว่ามีความเข้มแข็งแล้วยังไม่มีการแตกร้าวกันในระหว่างขั้วอำนาจของฝั่งรัฐบาลรัฐบาลค่อนข้างมีเสถียรภาพและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงแรกๆที่มีสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการออกพรกฉุกเฉินแต่ไม่รู้ว่านี่มันเกี่ยวหรือเปล่านะพี่ถึกในช่วงใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็อำนาจของประยุทธ์ค่อนข้างคลอนแคลนอันนั้นมันอาจจะเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับพวกตำรวจพวกอะไรแบบนี้คือตอนนั้นน่ะตำรวจก็ไม่กล้าที่จะไม่จับไงทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าพรก.ฉุกเฉินไม่ได้มีไว้คุมม็อบแต่ถ้าจะไม่ใช้ก็เกรงว่าตัวเองเนี่ยจะถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษดังนั้นก็เลยกวาดจับไว้ให้หมดแล้วก็ผลักภาระไว้ให้ศาลว่าศาลจะเป็นข้อหาพื้นฐานเป็นข้อหาพื้นฐานแล้วก็ผลักภาระไปให้อยู่ในดุลพินิจของอัยการแล้วก็ไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างมาผสมอย่างคดีนี้มีตั้งเยอะไงฮะนี่พรบ.จราจรพรบ.ชุมนุมพรบ.ควบคุมการโฆษณาการใช้เครื่องขยายเสียงเวลาเขาใช้พรก.ฉุกเฉินเขาไม่ใช้พรก.ชุมนุมนะครับแต่ตำรวจจะยัดเข้ามาหมดเลยขนาดจับเรื่องรถเก่าอยู่ยังโดนเลยใช่ไหมพี่ถึงจำได้ไหมมีอยู่เคสหนึ่งอะที่ว่ารถมันเก่าอะไรแล้วต้องเอาไปปรับอ๋อผิดไม่ใช่เอาเก่าจราจรอะรถมันอะไรนะไม่ใช่เก่าเขาใช้หลักการว่าตำรวจอ้างหลักว่ารถที่ใช้ในการกระทำผิดต้องยึด
คือรถขยายเสียงครับอ้างว่าเป็นรถที่ใช้ในการกระทำความผิดต้องยึดแต่ว่าไอ้หลักการเนี้ยมันหมายความว่ามันใช้กับคดีร้ายแรงเช่นรถขนยาเสพติดใช่ไหมมันต้องยึดแต่ว่าอันนี้รถใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยมันโทษปรับรู้สึกจะปรับ500อะไรใช่ๆเดี๋ยวจำได้ว่ามีปรับ500เลยยึดรถอันนี้เป็นคำสั่งเรื่องรถเป็นคำสั่งของตำรวจที่มันมีคลิปเสียงหลุดไงจำได้ไหมตำรวจสั่งโดยอ้างผบ.ตร.สมัยนั้นสุวัฒน์แจ้งยศสุขอ้างคำสั่งผบ.ตร.คลิปเสียงตำรวจบอกว่าให้ใช้ความผิดนี้ยึดรถยึดรถขยายเสียงนี่คือการใช้กฎหมายแบบตำรวจนะครับเหมือนกับบอกว่าพอพริกเผาเกลือวันฝากระโปรงรถบอกว่าวางเพลิงเผารถตำรวจอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปแปลกใจว่าทำไมตำรวจยัดข้อหาชาวบ้านแล้วตบทรัพย์รีดไถอะไรเต็มไปหมด